ครับผมสุนิจโจทวีช่อง YouTube ครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านแม่น้อยไก่หมุนนะครับบายพาสขอนแก่นทางไปชุมแพนะนี่ออกมานิดเดียวก็จะเจอร้านอยู่ด้านซ้ายมือตรงแถวปั๊มบางจากปั๊มพีทีปั๊มปตท.ด้านนี้นะนี่เลยเลยไหมบายพาสนิดเดียวบายพาสมา500เมตรเองจะมาเจอนี่คนหมุนไก่อยู่งี้ใช้ระบบอัตโนมือนะไม่ได้ใช้ระบบสายพานอะไรต่างๆนะนี่ลูกค้าก็พอเที่ยงคนก็มานะนี่เยอะแยะเลยนะครับแล้วมีแบบว่าคนสั่งแบบพีหลายๆตัวไม่มีมั้งเหรออะไรนะแบบสั่งครั้งแล้วหลายตัวงี้ไม่มีเหรอมีรอสูงสุดได้กี่ตัวเวลาเขาสั่งเคยเจอ30 ตัวหูเขาไปแจกเหรอก็เขาเลี้ยงสังสรรค์อ๋อเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่มบริษัทเนี้ยอ๋อ20-30 ตัวเลยต่อ1 ครั้งโอ้ดีใจเลยนะ10 ตัวนี่บ่อย10 ตัวนะบ่อยเขาจะสั่งสับหรือไปทั้งตัวแบบนี้ไม่สับเขาจะไปเอาทั้งตัวเลยสับเอาสับให้เขาด้วยเอาสับใส่ห่อไปเอ๊ดูบรรยากาศการย่างหน้าเตาตรงนี้ร้อนร้อนจ้าร้อนขนาดอยู่ไกลๆยังร้อนเลยวันนี้แดดก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ฝนตกด้วยเมื่อเช้านี้ปล่อยฝนตกนิดหน่อยนะนี่ครับโอ้นี่เลยดูนี่ซูมให้ดูนะเพราะอยู่ใกล้มันจะร้อนนี่นี่แม่เหลืองหอมกำลังดีเลยมันคล้ายๆแบบไก่อบนะไก่อบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้นะเขากำลังสับอยู่พอดีเลยนี่กำลังสับโอ้เขาอยู่หน้าเตามากก็เดี๋ยวกล้องจะร้อนนี่ไก่เนื้อนุ่มนะนี่โอ้โหไก่เนื้อนุ่มนะครับเอาเลยครับเอาเลยนี่แล้วก็ไปเสิร์ฟนะลูกค้าอยู่ด้านในนะแล้วด้านนี้ก็จะมีพวกส้มตรงส้มตำนะครับส้มตำหมกหน่อไม้หมกห่อหมกต่างๆตำถั่วตำแตงนะช่วงเที่ยงคนจะค่อนข้างเยอะนะใครมาถึงก็จะมาจดออเดอร์ตรงนี้นะครับนี่คนมาเยอะแล้วอันนั้นย่างอะไรอ่ะหมกอะไรอ๋อแหนมย่างอ๋อลูกค้าขอเป็นของสุกหน่อยย่างลูกค้าผู้หญิงนะสุภาพสตรีก็เลยย่างแหนมให้สุกๆหน่อยนี่ครับหอมๆเลยน่ากินมากน่ากินมากเลยนี่แม่แสงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมาดูกันก่อนนะครับไก่หมุนเดี๋ยวเราไปดูส้มตำนี่นะครับเขาไม่ได้มีแค่ไก่หมุนเขาจะมีส้มตำด้วยนะตามไปดูครับนี่หันมาทางนี้บ้างนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะร้อนนะนี่มาเจอครกส้มตำพอดีเลยหน้าจอนะตอนนี้คุณเจ๊เขากำลังตำเมนูไหนไม่ทราบส่วนใหญ่จะเป็นตำมั่วตำป่าอะไรพวกนี้นะตำลาวประมาณนี้โอ้วันนี้ลูกค้าค่อนข้างแน่นนะนี่ช่วงเที่ยงนี่จะแน่นตลอดนะถ้าใครอยากมาส่วนตัวนะอย่ามาช่วงเที่ยงเพราะว่าอาจจะเจอแบบเหตุการณ์ที่ว่าคนมาลุมกินกันนะนี่ผมจะดูบรรยากาศนะคนเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะนี่ดูนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสบียงของเขานะตู้เสบียงสต็อกตัวนี้
ของคุณเจ๊นี่คือแผนกตำอย่างเดียวใช่ค่ะเขาเป็นแผนกตำเป็นเจ้าของร้านด้วยไหมใช่ค่ะอ๋อแม่น้อยนี่คือใครอ่ะนี่แหละค่ะอ๋อนี่แม่น้อยอ๋อนี่แม่น้อยตัวเป็นอยู่นี่แม่น้อยไก่หมุนนี่แม่น้อยเป็นคนตำส้มตำนะโอ้ยเดี๋ยวเราต้องไม่พลาดการสับไก่เราไปดูนิดหน่อยนี่ตรงนี้นี่อ๋อเมื่อกี้คือแม่น้อยนะแม่น้อยไก่หมุนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะสั่งเป็นตัวเลยเนาะเขากินกับน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มหวานเหรอเอ๊ะทำไมไม่เป็นน้ำจิ้มแจ่วอ่ะอุ้นเหรอนี่ตัวนึงจะเป็นอย่างงี้อ๋อแบบนี้อันนี้คือ130ที่ผมตอนนี้โต๊ะนี่คือ130หาไปเลยครับไปเลยโอ้ยใหญ่ๆลูกค้าเขาก็มีส้มตำนะอันนี้รู้สึกว่าวันนี้มี100ตัวนะหมดเลยนี่ส้มตำนะสองไงโอ้สีสันสองไงโอ้สีสันตับป่าอันนี้ตับครับเนื้อนุ่มเนาะเนื้อนุ่มมากนี่โอ้โหดูลูกค้าซะก่อนนี่อ๋อตำแตงที่นี่ใช้ระบบไถและระบบสับอัตโนมือจ้ะนี่ทุกอย่าง40บาทจ้ะเมนู40บาทนะถ้าไก่ตัวนึง130อันนี้40ก็เป็น4เป็น7 107แล้ว70ข้าวเหนียวอีก30 30ก็200พอดีเฮ้ยง่ายเลยนะเนี่ยได้กินไก่ทั้งตัวนึงจ้ะแล้วก็ส้มตำ1จานแล้วก็ข้าวเหนียว30บาทใครมีเงิน200มาได้เลยครับนี่ร้านไม่น้อยไก่หมุนอ๋ออันนี้เมนูอะไรอ่ะต้มแซ่บอ๋อต้มแซ่บโอ้มีต้มแซ่บด้วยเอามาส่องดูส่องทุกเมนูร้านนี้อ๋อเล็กๆน้อยๆเนาะใช่ได้กินหลายเมนูหน่อยโอ้ต้มนี่ต้มขายเท่าไหร่อ่ะ60บาทต้มแซ่บเปื่อยอันนี้ก็จำนวนจำกัดใช่ไหมใช่ของเราเชิญทุกอย่างจำกัดหมดร้านนี้คือไก่เป็นหลักไก่เป็นหลักจ้าอันนี้เขาเรียกว่าต้มแซ่บเครื่องในจ้าในวัวน้ำตาลตาชุนละมุนนิดนึงนี่เสร็จแล้วทำแตงปูปลาเออที่นี่มีปูลืมไปมีปลาร้าเนี่ยสีแบบนี้40บาทนะครับโอ้ลูกค้าแน่นเลยครับวันนี้นี่ไก่มาแล้วไก่มาเสิร์ฟแล้วโอ้อันนี้ทั้งตัวเลยครับไม่สับเพราะไม่สับลูกค้าไม่สับเพราะไม่สับนี่ตำซั่วเป็นของลูกค้าบอกมันแค่อร่อยไม่เดี๋ยวเขาไปสับเองได้ไปฉีกกินถึงจะอร่อยกินเป็นตัวเลยไปฉีกเป็นตัน130บาทเนี่ยก็โอเคอยู่นะมีเงิน200ได้กินไก่1ตัวได้กินส้มตำ1จานได้กินข้าวเหนียว30บาท200บาทเองนะพกเงิน200บาทกินได้2คนนี่ไปเลยทั้งตัวครับขอบคุณครับไก่นี่ด้านหน้าจะมีเสริมประมาณนี้นะพวกห่อหมกของอีสานแหนมมีข้าวปุ้นเนี่ยมีเส้นข้าวปุ้นตำซั่วอะไรอย่างนี้นะโอ้นี่อันนี้แผนกย่างแล้วต้องมาสับให้ด้วยนะทำทุกหน้าที่เลยนะแม่น้อยอันนี้แฟนแม่น้อยเหรออ๋อแฟนแม่น้อยเนาะไม่เคยเห็นหน้าแกสักทีแกเห็นแต่ลูกตาแกแฟนแม่น้อยเก็บความหล่อไว้นะไว้ให้สาวชมอย่างเดียวโอเคให้แม่น้อยดูคนเดียวตัวก็1จานพอดีได้เยอะอัน
นี้ดูได้ในช่อง YouTube นะครับคลิปนี้นะนะครับใครอยากกินไก่นะครับชอบกินนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะมันจะต้องคนที่มาทางอีสานด้วยนะถึงจะแวะมากินได้นะไม่ใช่กรุงเทพแล้วดิ่งมากินเลยก็คงไม่ใช่นะใครที่มาอยู่ในพื้นที่ของอุดรขอนแก่นกาฬสินธุ์อะไรทั้งนี้เนาะทางอีสานเนี่ยสามารถแวะมาได้นะปักหมุดมาเลยนะร้านแม่น้อยไก่หมุนส้มตำแซ่บบายพาสขอนแก่นชุมแพนะครับนี่อีก2ตัวค่ะเสริมเลยเลยข้อไก่2ตัวข้อไก่2ตัวแล้วอันนี้ได้แล้วเหรอนี่ปลาปลานี่ไก่2ตัวตำราว4นี่คิดหนักคือปกติ2ปกติ2คนโอ้ร้อนร้อนเลยนี่โอ้ตัวนี้2จานเลยไป2ตัวเลย